นิทานหรรษาตอนหมีกับนักเดินทางณป่าอันสมบูรณ์แห่งหนึ่งชายหนุ่มสองคนเข้าไปในป่าเพื่อไปหาสมุนไพรมาขายให้กับร้านสมุนไพรในเมืองเฮ้ยเนี่ยนะพวกเราต้องหาสมุนไพรให้ได้เยอะๆเลยนะใช่แล้วล่ะตอนนี้พวกร้านสปากำลังต้องการสมุนไพรกันเยอะเลยอ่ะเนาะถ้าขายสมุนไพรไทยส่งสปางวดนี้ได้เยอะนะนายกับฉันจะได้มีเงินซื้อเสื้อผ้าใหม่ไงเล่าดูดิที่มีอยู่ก็เก่าจะแย่อยู่แล้วอ่ะอุ้ยใช่เลยฉันก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวหมูรสแซ่บร้านตาหงด้วยเส้นเหล็กน้ำข้นอุ้ยอร่อยอร่อยอย่าบอกใครเลยเฮ้ยพูดแล้วอยากกินนายล่ะเคยกินหรือเปล่าฮะอุ้ยเคยกินสิเคยกินขึ้นมาใช่ฉันน่ะยังจำได้เลยนายกับฉันกินไปตั้งเยอะตั้ง12ชามแน่จะไม่ได้หรือไงล่ะนายกับฉันน่ะจุกจนลุกไม่ขึ้นเลยล่ะขำมากเลยก็ดูเพื่อนดูดิดูนอกจากที่อนุสาวรีย์แล้วนะยังมีที่อร่อยอร่อยอีกนะที่อยุธยานะอร่อยอร่อยนะเอ้าทำไมเงียบไปล่ะข้างหน้าก็มีดูดินั่นนะดูไหลใหญ่งื้อให้รอฉันด้วยเด้ไม่รอแล้วอะไรเนี่ยรูปๆนุ่มๆเงี้ยหมีจริงๆด้วยอ่ะทำไงดีล่ะเนี่ยเราจะต้องโดนฆ่าแน่ๆเลยอ่ะทำไงดีล่ะเนี่ยกลัวจะต้องเป็นอาหารหมีแน่ๆเลยเราโถเพื่อนนะเพื่อนไม่ยอมบอกเราเลยแล้วทีนี้ทำไงดีล่ะเนี่ยกลัวหันมาแล้วหันมาแล้วตาเยิ้มพี่หมีจ้าทำไงดีอุ้ยดูอุ้ยจะรอดเป็นเราเป็นลมว้ายอุ้ยตายหรือยังเนี่ยเอ๊ะมีมันพูดกับเพื่อนเรานี่นาจริงด้วยพ่อแก่แม่แก้วช่วยลูกด้วยช่วยไล่หมีควายนี้ออกไปทีเถอะนะสาธุสาธุใจเย็นๆไว้นะใจเย็นๆไว้กลั้นหายใจไว้ต้องกลั้นหายใจโบราณเขาว่าเวลาเจอหมีในป่าต้องแกล้งตายเพราะว่าหมีมันจะไม่กินของที่ตายแล้วอดไว้เอ๊ะทำอะไรกันนะคุยอะไรกันนอสงสัยจังเลยไปดีกว่าเฮ้ยเอ้าหมีมันหนีไปแล้วอะเมื่อหมีเดินจากไปทั้งคู่จึงคลายความกลัวชายหนุ่มที่อยู่บนต้นไม้จึงรีบลงมาหาเพื่อนด้วยความสงสัยสกปรกหมดนายอะโชคดีจริงๆนะเพื่อนที่ไม่ถูกหมีทำร้ายเอาอะแล้วเนี่ยมันพูดอะไรกับนายบ้างอะเห็นซุบซิบกันอยู่อะฮะไอ้ที่จุ่มหมีมันดมเราอะหมอนี่มันคงคิดว่าคุยกับเราแน่ๆเลยอ่ะได้การละต้องสั่งสอนกันสักหน่อยแล้วเพื่อนที่ทิ้งกันเนี่ยอ๋อมันก็ถามว่าไอคนที่อยู่บนต้นไม้น่ะมาด้วยกันหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าทำไมถึงได้ทิ้งกันล่ะโอ้แล้วมันยังบอกอีกนะว่าอย่าไปคบเลยกับเพื่อนที่ทิ้งกันยามทุกข์ยากน่ะเฮ้ยเอ้าโอ้เฮ้ยว่าใครกันนะเนี่ยคุ้นๆจังเลยแฮะเอ้าเดี๋ยวสิรอด้วยเฮ้ยรอก่อนสิไม่รอละโอ้ยเป็นยังไงบ้างครับน้องๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าได้คบเพื่อนที่ทิ้งกันยามยากจำเอาไว้นะครับอีกสักครู่นึงกลับมาพบกันใหม่ครับ